ค่ะพบกับวิภาพรวัฒนาวิทย์ในช่วงนักข่าวพลเมือง4รีพอร์เตอร์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่บิลลี่หรือนายพอลจีรักจงเจริญเป็นบุคคลล่าสุดที่ถูกบังคับให้สูญหายนะคะโดยในวันครบรอบการหายตัวไปของบิลลี่เมื่อ17เมษายนที่ผ่านมาญาติครอบครัวและเพื่อนสนิทมีการรวมตัวกันจัดงานรำลึกถึงการหายตัวไปของบิลลี่กลางป่าบ้านเกิดค่ะนอกจากนี้กลุ่มนิสิตเสรีนนทรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีการรวมตัวกันและจัดงานจุดเทียนเขียนคำรำลึกถึงบิลลี่พร้อมคาดหวังนะคะว่าบิลลี่จะเป็นคนสุดท้ายที่ถูกบังคับให้สูญหายติดตามประเด็นนี้จากนักข่าวพลเมือง4รีพอร์เตอร์ค่ะจุดเทียนเขียนคำรำลึก1ปีพอลจีรักจงเจริญเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเสรีนนทรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการหายตัวไปของนายพอลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งบ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่17เมษายน2557คังดงหรือโมบายกะเหรี่ยงแทนผีเสื้อหลายพันชิ้นที่กลุ่มนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันทำเพื่อเรียกขวัญหรือเรียกวิญญาณของบุคคลที่สูญหายหรือป่วยไข้ให้กลับมาบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจุดเทียนเป็นคำว่ามิสเพื่อสื่อว่าพวกเขาคิดถึงคนที่หายไปและการทำให้บุคคลสูญหายนั้นเป็นการละเมิดสิทธิที่พวกเขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกในสังคมเหมือนกับที่ผ่านมาเขาก็สู้ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกินเรื่องบัตรประชาชนก็รู้สึกว่าเขาน่าจะยังอยู่นะเพราะว่าการมีอยู่ของเขาเนี่ยมันมีความฝันที่ทำอะไรดีๆหลายอย่างให้กับคนในหมู่บ้านการกระทำการอุ้มหายอะไรเนี่ยไม่ว่าจะในนามอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันเป็นอาชญากรรมอย่างนึงแล้วทีนี้มันเกิดกับใครไม่ว่าจะเกิดกับบิลลี่ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับพวกเราเลยอะไรแบบนี้หรือว่าเกิดที่อื่นนอกประเทศเกิดประเทศไหนก็แล้วแต่หรือว่าเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของเราทุกคนที่วันหนึ่งหลายคนอาจจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือต่อสู้เพื่อคนอื่นอาจจะเจออาชญากรรมแบบนี้ได้เราก็ต้องย้ำเตือนว่าสังคมควรปฏิเสธอาชญากรรมแบบนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกทำไมมันอินกับความในจิตวิญญาณของเขาอินในพลังของเขาก็รู้สึกว่าแม้ตัวตนมึงคนหนึ่งคนก็สร้างพลังถึงขนาดนี้และเป็นพลังที่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิทธิที่เขาควรจะมีสิ่งที่เขาทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ชอบทำจริงๆที่มันควรจะมีแก่คนทุกคนแก่คนทุกเชื้อชาติกี่ชีวิตที่สูญหายฆ่าคนสิ้นมลายไร้ความหมายหรือเช่นไรกี่ครั้งและกี่หนกี่ผู้คนที่ล้างไร้กี่คนสูญหายไปใครเคยได้รับโทษทันเพียงสู้เพื่อสิ่งถูกเพียงพันผูกด้วยสิ่งฝันสู้เพื่อสิทธิเสมอกันเพื่อสิ่งนั้นสิทธิมนุษยชนกลับถูกทำให้หายเป็นหรือตายมิอาจพ้นความจริงแสนมืดมนจนผ่านพ้นครบขวบปีเทียนจุดเพื่อสืบสร้างบนเส้นทางพอลจีรำลึกพี่บิลลี่พอลจีรักจงเจริญรำลึกนักต่อสู้พอลจีรักจงเจริญโลกนี้ต้องไม่มีคนสูญหายขอให้เป็นลายสุดท้ายพอลจีรักจงเจริญนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันครบรอบ1ปีการหายตัวไปของบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนะคะพอทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารและเป็นนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์094-976-1285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ4 รีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ